มาที่การแข่งขันกอล์ฟกันบ้างค่ะคุณผู้ชมสำหรับศึกการแข่งขัน LPGA Tour 2022นะคะสำหรับผลงานของโปรสาวชาวไทยของเราค่ะอย่างกมลวานตอนนี้ขึ้นนำเดี่ยวที่7อันเดอร์ค่ะการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีไทย LPGA Tour 2022รายการสิงห์ BGC ไทย LPGA Championship 2022สนามที่5ณสนาม Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกระหว่างวันที่25ถึง27พฤษภาคม2565ชิงเงินรางวัลรวม 1.2 ล้านบาทค่ะจบการแข่งขันรอบแรกตำแหน่งผู้นำเป็นของโปรขวัญกมลวรรณเหลื่อมศรีจากขอนแก่นที่ออกสตาร์ทวันแรกทำไป8เบอร์ดี้เสีย1โบกี้สกอร์รวม7อันเดอร์พาร์65ค่ะขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวตามมาด้วยอัญชิสาอุตมะโปรกอล์ฟสาวไทยและปรินเซสแมรี่ซูพีเรียลนักกอล์ฟวัย25ปีจากฟิลิปปินส์ทำสกอร์เท่ากันที่5อันเดอร์พาร์67อยู่เป็นอันดับ2ร่วมค่ะส่วนอันดับ4เป็นผลงานของวาดแผ่วฉิมพลีสกอร์รวม4อันเดอร์พาร์68ตามมาด้วยกริติชัญญา9พัฒนสกุลเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นค่ะที่ทำผลงานดีที่สุดหลังจบวันแรกที่สกอร์2อันเดอร์พาร์70รั้งอันดับ5ร่วมกับพิมพ์ชนกกาวินพนภาพลนามอินชลดาชยะชยะนันนะคะแล้วก็บัญญาภานิพัฒน์โสพลค่ะสำหรับผู้ชนะในการแข่งขันไทย LPGA Tour 2022สนามที่5จะได้รับเงินรางวัล 156,000 บาทพร้อมกับรับโทรฟี่ไปครองค่ะ